เพื่อนโอเคนะครับท่านครับนิดหนึ่งครับตอนนี้หนึ่งครับผมสมุยทีมทีวีนะครับแล้วก็ผมจะถามเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวนิดหนึ่งในดูจากข้อมูลในกระดาษกับสถานที่ปัจจุบันอาจจะไม่ตรงกันนะครับในที่ได้รับรายงานมาก็บอกว่าได้รับจากที่มันมีอยู่40เที่ยวบินตรงนี้เนี่ยมันทำให้คนกลับเข้ามาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับแต่เมื่อมาลงในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าโรงแรม occupancy ยังอยู่แค่ประมาณ 50-60% แล้วก็เที่ยวบินขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าคนจีนไม่ค่อยได้มาเที่ยวสมุยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีชาร์เตอร์ไฟลท์ก็ตามแต่ว่าอันที่สองก็คือว่าที่มีวิกฤตในอิสราเอลซึ่งก็เป็นลูกค้าใหญ่ของสมุยก้อนหนึ่งระดับท็อป5เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันมีต้นทุนของการท่องเที่ยวที่อยู่ที่สมุยด้วยเช่นพวกเกี่ยวกับขยะใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำสะอาดน้ำเสียที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยจำนวนสาธารณสุขด้วยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้นทุนก็จะมีอยู่ในรูปว่า 700,000 คนที่เป็นคนสมุยจริงๆกับ 300,000 ที่เป็นประชาชนแฝงที่ตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องคมนาคมรถติดอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องท่องเที่ยวก็ต้องพูดในเรื่องของรายได้ด้วยแล้วก็ต้องพูดของรายจ่ายด้วยเช่นเดียวกันมันถึงจะแก้ไขปัญหาเป็นองคาพยพได้ครับขอบคุณครับ